เออพี่ตอนเทียบว่าผมไม่นั่งบอลแข่งเหรอแม่งมันเป็นงานเนาะเหมือนเขาจะเข้าเขียนลูกโทษใช่ป่ะแต่ก่อนจะเข้าแม่งยืนกระชากเลยอ่ะยอมโดนใบเหลืองอ่ะใครไอ้เหี้ยทีมเราอ่ะเออสุดยอดลิกูดเลยฝรั่งจบเสมอก็ได้จะเสมอเลยพี่บอลแข่งหรือไม่แข่งชิวๆเฟกให้รู้เรื่องนะเฟกไหนครับเฟกผมไม่ได้รับกลับมาแล้วครับไม่ได้รับกลับมาแล้วเพราะว่าผมเคยคุยกับน้องมันไปแล้วครับไม่ได้กลับแล้วครับเดี๋ยวก็โดนแบนเหมือนหลุยส์ถาวรนะตอนแรกว่าจะคุยเรื่องนี้แหละคนก่อนมันก็ต้องคัดอ่ะมันสล็อตว่าง4อ่ะคิดในใจอยู่เหมือนกันนะว่าน้องกับที่ลุงแม็กจะพามาเล่นอ่ะลุงแม็กเขาก็อยากมาเล่นไงเล่นชิงบ้านแล้วเราเป็นไปรับปากเขาแล้วอ่ะมันดูเข้าใจปะเราไปรับปากลุงแม็กแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องวันพรุ่งนี้น้องๆผมก็อยากรับก็ให้เขาแค่เล่นช่วยบ้านเพราะว่าเขาอ่ะมีประสบการณ์เขาเคยเล่นชิงที่แฟมไงมันก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นมาพี่เปาก็จะขึ้นอาวุธหมายให้พี่เปาเขาก็อยากได้ลุงแม็กเอาตรงๆผมจะพูดกับคุณดูตรงๆเลยนะว่าพี่เปาเขาก็อยากได้ลุงแม็กมาเล่นด้วยมึงเห็นไหมที่เขาไปในเนี้ยถ้าอยู่ดีๆผมบอกว่าไม่ได้รับพี่เปาจะเสียความรู้สึกไม่ใช่ผมนะตัวพี่เปาเองอ่ะเพราะขึ้นอาวุธให้อะไรให้เขาจะเสียความรู้สึกโอ้โหแม่งไม่เคยอะไรนอกจากข้าวเลยเว้ยจริงรีซอเหรอถูกต้องรับเพราะพี่เปาพูดแล้วใช่พี่เปาเขาพูดไปแล้วเขาคนใหญ่มึงกล้าให้แกโดนถอนงอกไหมล่ะผมพูดตรงๆอ่ะถ้ามึงกล้าให้แกโดนถอนงอกก็เอาน้องๆเราก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนถ้ามึงทำอย่างนั้นอ่ะเขาจะมองเราเป็นเด็กเลยนะเหมือนตอนอยากได้เขาก็ทำขึ้นอาวุธให้เขาทุกอย่างแล้วพอน้องๆกลับมามึงปล่อยเขาลอยแพอ่ะอย่างนั้นมันดูไม่ดีว่ะเอาตรงๆนะถ้าผมมองในระยะยาวนะแต่ถ้าว่าแบบเอาเขามาเล่นช่วยเล่นบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากได้บ้านอะไรเสร็จอ่ะเขาก็จะเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วแหละเขาก็น่าจะไปโฟกัสที่เมืองเขาด้วยเหมือนกันเขาก็มีเมืองผมพูดถูกไหมมันเหมือนเด็กน้อยจริงๆนะเขาจะแบบว่าเหมือนเขาไม่ใช่เด็กอ่ะถูกป่ะเขาไม่จะเป็นต้องมาเล่นช่วยเลยแต่ตอนเขามาโอ้โหมึงกิ๊ดการ์ดเอาลุงพอทีนี้มามึงแบบอะไรวะมันดูเหมือนเด็กจริงๆเว้ยอันนี้กูพูดตรงๆนะจริงๆผมอยากให้แบบในพูดในความเป็นจริงอ่ะคุณดูว่ามันถามว่าทำอย่างนั้นมันได้มั้ยมันก็ทำได้แหละครับถ้าอยากได้น้องๆเอากลับมาเล่นแต่น้องๆอ่ะเรากลับมาให้น้องๆมันแบบคือให้น้องๆมันรอเล่นหลังได้บ้านดีกว่ามั้ยพอเรารับปากคนใหญ่ไปแล้วพี่เปาก็บอกว่าจะขึ้นไม้ให้คนชื่ออาตีกับคนชื่อเวทถูกไหมแล้วอยู่มาพอวันหนึ่งเขามาเล่นเขาจะมาช่วยเขาเต็มใจอยากมาช่วยเขาเข้ามาเมืองเราอ่ะเขาไม่คิดว่าอ่ะพออยู่ดีๆปุ๊บเขาคิดอีกแบบเลยนะคนดูจริงว่าไอ้เฮียตอนที่มึงอยากได้กูอ่ะเขาก็เปิดโบสถ์รู้งี้เขาเสียความรู้สึกเขาจะไม่มาเอ็มดีละจริงๆรอบหน้าเขาบอกมาปุ๊บกูก็โดนทิ้งลอยแพมาทำไมถูกป่ะมาปุ๊บก็เหมือนโดนเอาเขามาทิ้งอ่ะเอาเขาแบบตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะประมาณนั้นอ่ะว่าผมหรือว่าผมพูดไม่จริงสวัสดีครับไม่ไอ้ผู้กำกับพอทำตัวเรือนๆแป๊บนึงครับยังไม่ว่างโอเคครับ
ไอ้ที่มึงพิมพ์อย่างเงี้ยแต่ช่วยบ้านลุงลงทุน60 เยนเพื่อขึ้นอาวุธให้นี่นะขึ้นให้พวกที่กลับมาดีกว่าเยอะทำไปเพื่ออะไรแค่บ้านอ๋อก็เขาอยากมาเล่นก็เงินพี่เปาด้วยส่วนหนึ่งอันนั้นเงินพี่เปานะครับไม่ใช่เงินแกงนะก็รู้ว่าขึ้นอาวุธให้น้องดีกว่าแต่สิ่งใช่แล้วเขารอบหน้าเขามองพวกแก๊งเราแบบโบ๋เลยนะตอนที่อยากได้เขาไอ้เหี้ยแบบจะเป็นจะแบบนี่อันนี้เลยแล้วมันเถอะปล่อยมันไปเถอะมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับเด็กอ่ะมันก็พิมพ์ไปอย่างนั้นแหละแต่น้องๆเราอ่ะเขาจะเข้าใจเราไว้น้องๆในแก๊งเราเองอ่ะเขาเข้าใจในตัวเราไว้จะบอกไว้ให้พี่เอ็มเจสวัสดีครับแล้วน้องไม่อยากเล่นหรอน้องน้องอยากเล่นน้องก็ไปดันอาวุธมาสิครับก็ให้น้องน้องดันอาวุธขึ้นมาแกงก็ไม่มีของดันให้โอเคสวัสดีครับพี่พีเคสวัสดีครับมึงแบนออกไปเลยไอ้พวกที่ปัญญาอ่อนพวกน้องพวกอะไรมาเดี๋ยวกูแบนมันออกเองโทรหาบัสให้หน่อยดิบัสอยู่ปะกูรู้ไว้ว่ามึงอยากให้น้องได้ประสบการณ์ประสบการณ์มาเล่นตอนได้บ้านก็ได้มันไม่จำเป็นหรอกจริงเราอยู่เมืองนี้ยาวแต่ที่มึงรับปากเขาไปแล้วอ่ะมันจะเสียเว้ยมันจะเสียแบบสำหรับคนที่แบบมันเสียเอาเป็นว่ามันมาเสียหลายอย่างอ่ะของจริงมีเฟซบัตตามบัตให้หน่อยดิแบ็กตามบัตเข้าเมืองให้หน่อยพี่มีจะคุยด้วยมึงรู้จักคอนเทนต์ไหมเขามาเล่นเมืองเรานั้นน้องๆอยู่กับเรามาตลอดเงินพี่เปาอาขึ้นของให้ไม่ใช่เงินแก๊งน้องๆไหนอาวุธขึ้นบางคนก็ค่อยตีเข้าหลังชิงบ้านถูกต้องไอ้นั่นน่ะคิดเหมือนผมเลยป้าอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ได้จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนกาชามาลุงก็มาแล้วไม่เติมพอกาชาหมดจะมาเติมผมแอบงงตรงนี้ก็คือเขาไม่รู้ว่าหมดตอนไหนก็เขาบอกเขาจะเติมกาชาผู้เล่นใหม่ด้วยผมก็เลยมองว่ากาชาผู้เล่นใหม่มันไม่คุ้มเติมไปมันเหมือนไม่ได้อะไรมันก็เติมได้แต่มันก็ได้แบบ 70% อ่ะของกาชาที่แบบว่าเป็นล็อตนะไม่ครับพี่ตาพี่ตอนนี้พี่คุยข้างนอกอยู่กับแชทอยู่เรื่องลุงแม็กนี่แหละที่เขาจะมาคือบัดฟังก่อนนะอย่าเพิ่งพูดนะบัดลองคิดตามนะแล้วอ่านแชทข้างนอกนะคือแชทพี่หรอเพราะว่าเราอ่ะตอนที่ลุงเข้ามาก่อนพวกเราจะปลดอ่ะตอนลุงเข้ามานะตอนที่ลุงเข้ามาแรกๆอ่ะเราก็อยากได้เขามาช่วยถูกไหมอยากได้เขามาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้พอทีเนี้ยพอถึงวันจะเล่นอะเล่นชิงบ้านอะเหมือนเราแบบถ้าเขาแบบไม่ได้เขาไม่เหมือนที่คุยกันไว้อย่างเงี้ยเหมือนปล่อยเขาลอยแพอะเข้าใจไปเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาเล่นกับเราตลอดอะเขาแค่มาเล่นช่วยชิงบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามองแบบในมุมคนโตนะอันเนี้ยคือพี่เปาอะเขาอยากได้มาเขาอยากได้ลุงวันนั้นเขาเปิดคอมมาถามว่ามันทำได้ไหมก็ทำได้แหละถ้าให้น้องๆมาเล่นอ่ะแต่แค่ว่าเขาจะไม่เชื่อใจแก๊งเราแล้วไงพวกฝั่งลุงอ่ะนะเขาจะคิดว่าไม่งั้นกูไปอยู่แบบชวนไดมอนด์เฮดที่เขาชวนลุงไปดีกว่าแต่แรกอ่ะเขาจะคิดว่าเราเป็นแก๊งเด็กประมาณแบบว่าพอถึงวันจริงๆปุ๊บไอ้เหี้ยทีมหัวกูส่งแล้วไหนบอกว่าจะชวนกูเล่นอะไรประมาณเนี้ยเขามองอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยบัดคิดว่าไงอ่ะน้องเราอ่ะมันอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วบัดเข้าใจไหมแต่ว่าความคำว่ายังไงอ่ะคำพูดอ่ะมันสำคัญกว่าทุกอย่างเว้ยคือพี่เปาอ่ะเขาพูดไปแล้วอ่ะเขาพูดว่าเขาอยากได้
อาตีมาคนหนึ่งเวทคนหนึ่งปิดสามสล็อตตอนนี้สล็อตเราว่างเท่าไหร่ว่างสามพี่ผมรอดไปพี่สามแล้วก็เดี๋ยวลาเต้ต้องออกเพราะลาเต้เปิดคอมไม่ได้แล้วก็จะเอาปอนเข้าแทนโฮปมกราต้องแข่งไม่โฮปอยู่ในแก๊งงานพี่โฮปไม่ออกโฮปไม่ได้ซ้อมแล้วใช่ไหมดีอย่างนั้นดีโฮปเล่นเลยได้จะมีคนเอาขึ้นอาวุธใหม่ก็มีพวกหลักๆเก่งๆก็มีพวกโบ้ว่าวหมึกอย่างเงี้ยแต่เคเราไปรับปากน้องไปอาเวลาไม่ค่อยมีนะพี่พักหลังๆอ่ะแต่ว่าอยากให้น้องๆในแก๊งคิดว่าเราไม่อยากเราไม่ใช่ว่าไม่อยากให้น้องเล่นนะเราอยากให้น้องเล่นแต่ว่าเรารับปากเขาคนใหญ่อ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนแบบแก๊งเราเป็นแก๊งเด็กอ่ะถ้าเราแบบลุงแก๊งลุงอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าน้องๆมาแล้วเขาก็ตอบว่าได้เข้าใจไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ภาพจริงแล้วอ่ะเราชวนเขาไปแล้วอ่ะบันทึกภาพออกเนาะเข้าใจไหมเข้าใจตอนเข้ามาแล้วก็โอ้โหดันของให้ลุงต้องมาอยู่พวกผมนะเล่นช่วยชิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราให้ความหวังเขาอ่ะพี่แบบให้เรามาอยู่กับเราเนาะแล้วถ้าเราพูดไปปุ๊บพี่ตอสให้คำพูดไปแล้วไงพี่ปัดไม่ใช่แค่พี่เปาก็ให้ไปแล้วเพราะว่าดันของอ่ะเราไม่ต้องดันให้เองด้วยพี่เปาดันให้เข้าใจปะไม่ได้เสียที่แก่งไงถูกอีกอย่างผมว่าน่าจะได้อะไรเพิ่มมาใหม่คือคนเก่าอ่ะมันได้กลับมาอยู่แล้วเขาไม่ได้มาเล่นกับเราตลอดเขามาหนึ่งคอนเทนต์กับเราด้วยเมืองเราด้วยอะไรหลายอย่างด้วยน้องคนตอบแทนหลายอย่างผมว่าไม่ผมบอกพี่แล้วว่าผมจริงใจจริงผมอยากได้อีกแบบนึงแต่ผมบอกพี่แล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่จะยังไงมันก็อยู่ที่พี่อยู่ดีถูกไหมล่ะผมก็บอกแล้วว่าทุกคนโอเคกับสิ่งที่พี่ตัดสินใจหมดเขาอยากบอกน้องๆไม่ต้องน้อยใจนะเว้ยเพราะว่ามึงโดนแบนอ่ะคือมึงโดนแบนไปก็จริงอ่ะมึงก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวมึงด้วยเพราะแกมันต้องเดินไปต่อข้างหน้าพอลงไปมาติดแล้วปลดแบนขึ้นมาก็ต้องรอจริงอ่ะมันเข้าไม่หมดนะปลดมาเกือบ10คนอ่ะถ้าลุงแม็กเวสเจตอะไรอย่างเงี้ยสีที่ออกไปว่าง3อ่ะคนที่รอต่อเข้าอ่ะมันก็งอมอยู่ดีอ่ะถูกไหมสมมติอ่ะหมึกเข้ามาโบเข้ามาบ่าวเข้ามา3คนแทนลุงแม็กอ่ะและอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้าอ่ะเพราะตะกึ่มอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถ้ามีค่าเขาก็งอมเหมือนกันพี่ต่อได้เสมอพี่พี่เปาก็จะขึ้นอาไม้ให้นั่นแหละเอาตามนั้นแหละบัสใช่พี่คนใหญ่ไม่ผิดคำพูดเล่นเสร็จก็ขอบคุณเขาถ้าได้บ้านแล้วก็เคลียร์สล็อตทำใหม่ต้องมาทุกวันคือตอนนี้ใครไม่ค่อยเข้าเมืองอ่ะเราเคลียร์ออกได้หมดเลยเว้ยใครไม่ค่อยเข้าเมืองไม่ค่อยเจอในเมืองหรือว่าไม่ค่อยมาส่งเงินแก๊งไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยพอออกได้เลยนะบัสบอกพี่ได้เลยได้พี่ได้นะผมว่าคนที่มันทำก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละคนที่เข้าก็เข้าอย่างนั้นแหละผมไม่รู้ว่าว่าคนดูก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละซีเรียสอธิบายไปแล้วสำหรับคนดูนะอันนี้ผมไม่ได้พูดแบบบอกถึงบัตรหรืออะไรผมบอกทั้งคนดูที่มันไม่เข้าใจมันชอบถามว่าเอาแล้วน้องๆอ่ะไม่เอาเข้าน้องๆเพิ่งปลดใบมาไม่เอาเข้าอันนี้ผมก็บอกไปบอกสำหรับคนดูที่มันใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องต่างเว้ย 2.5 อินก็ยังดีเหี้ยดูอะไรเคได้บอกคนดูสำหรับบางคนมันก็สร้างดราม่าบางคนมันไม่รู้เรื่องผมก็อธิบายไปหมดแล้วได้บ้านแล้วไงบ้านประมาณกลางเดือนหน้าใช่ไหมไม่รู้ยังไม่แจ้งนี่แค่110ทีแล้วอะทำไมดวงไม่เข้าข้างมากเลยวะแล้วหลังบูทเงิน17นี้จะเล่นแอร์ดรอปกันใช่ไหมเพื่อนใช่อ่ะบัสพี่ถามหน่อยสมมติสำหรับบางคนที่แบบว่ามันเราปล่อยมันไปเป็นเดือนอย่างเงี้ยแล้วมันพอถึงวันส่งเงินแก๊งอ่ะหลังจากวันที่15 เราปล่อยไปเป็นเดือนนะ17อะแบบไม่ว่างบ้างไม่มีเงินครับอะไรอย่างเงี้ยเอาออกพี่
เออแบบไม่ขยับขยื่นอ่ะมันปิดเทอมแล้วนะมันก็ว่างนะจะอ้างว่ามันเรียนพิเศษอีกเนาะไม่ได้นะปีใหม่หยุดยาวนะหยุดยาวกี่ไมวั่นพร้นอะมก็ต้องออกพี่ไม่ว่าจะเรียนพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายไม่พร้อมก็ต้องออกก็ถ้าไม่พร้อมก็ต้องไปเรียนพี่อย่างไอเฟกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมผิดหวังในตัวมันจัดเลยนะมันไปป้นเขาอะเป็นเรื่องการเรียนอะถามว่าเรียนมาเรียนไหมมันก็เรียนได้นะแต่ว่าถ้าแบ่งเวลาดีๆจริงๆอะยอมปกติอะถ้ามันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะถ้าพูดมุมมองกลับกันอะแม้พวกที่เรียนมันมีอย่างนี้ไว้แบ็คก็ผมถึงบอกพี่ไงว่าทุกอย่างแล้วมันขึ้นอยู่กับพี่จัดการเลยพวกผมโอเคหมดแหละแต่นั่นคือที่ผมบอกว่าที่ผมอยากได้อย่างนั้นก็คือนั่นคือสิ่งที่ผมเสนอแต่ผมเข้าใจพอพี่มาพูดอ่ะผมก็เข้าใจแล้วเพราะว่าคนใหญ่เขาก็พูดไปแล้วมันจะไปผิดคำพูดมันไม่ได้แล้วเรื่องไอ้เฟกอีกเมื่อวานเนี่ยพี่แบบโคตรผิดหวังในตัวมันเลยเนี่ยแบบลงใน YouTube อ่ะเห็นยังมันดูช่องพี่อยู่นะไอ้เฟกอ่ะบอกมันด้วยอ่ะแบบเออถึงพี่ไม่ได้รับข้อแก๊งแล้วอ่ะแต่ว่ายังไปป้นอีกอ่ะเออมันผมก็บอกมาแล้วมันเกินไปอ่ะนั่นแหละหยุดให้หยุดแล้วทำตัวดีก็ค่อยพิจารณาใหม่ไปป้นเขาดีโดนเขาจับได้โดนลากอาวุธน่ะไม่เห็นหรอมันไปป้นเหรอพี่วัดเราโฮปนี่มันยังจะอยู่ถึงเล่นบ้านอยู่โฮปอยู่นี่แหละโฮปไม่ซ้อมแล้วเอาไม่ซ้อมเอาไม่ซ้อมมันก็ไม่แข่งอ่ะดิทำไมไม่แข่งพี่แข่งจะเป็นตัวสำรองหรอน่าจะตัวสำรองไปผับไหมไอ้ฟ้าชวนไปผับเอาเยอะผับไหมผมน่าจะไปผับไม่ใช่เฮ้ยลองแวะไปลองแวะไปก่อนไหมสักแป๊บนึง30 นาทีไปกันนี่นะมีเพื่อนไปพี่บอลกลับไหมเนี่ยพี่ไม่ใช่1 2 3ไอ้ขวดไปด้วยกลับขอกลับไม่ได้ไอ้ปอนก่อนพี่ได้ MJ ไปไหมไปมั้ยเนี่ยได้ไปฟังได้มั้ยเนี่ยไม่คือผมจะบอกว่ามันเพิ่งโดนปลดมาแล้วมันทำอย่างนั้นมันดูแบบเลี้ยนจริงเว้ยมันไม่ได้ดูเลี้ยนหรอกมันไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันคนในแก๊งมันออกมาปุ๊บมันก็แบบเข้าหาคนในแก๊งมาคุยกับคนในแก๊งไอ้เฟกแม่งเลือกแบบไหนๆก็พูดแล้วนั่นแหละมึงเลือกทางของมึงอ่ะ